I don't really understand why it's gone. เอาติงมัสพาร์ทนะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างอินนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือสำหรับคนที่แบบเข้าทาวเวอร์เรคคอร์ดเคยซื้อของในทาวเวอร์เรคคอร์ดอย่างเงี้ยดูมันก็จะอินมากมันก็แต่มันก็จะเห็นข้อมูลบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นฮะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมายังไงมันรุ่งเรืองยังไงแล้วมันตกต่ำยังไงอะไรเงี้ยฮะมันก็จะทำให้เรารู้ที่มาที่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าในส่วนตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็ดูได้เพลินๆนะฮะก็คืออาจจะมีช่วงกลางๆที่เหนื่อยๆบ้างเพราะมันเป็นเรื่องภายในซะเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาต้องการให้เห็นนะว่าเป็นละอินไซต์ที่เราไม่มีทางรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็นำเสนอตรงนั้นแต่ว่าเราสึกว่าเราว่าทุกคนเนี่ยดูหนังเรื่องนี้จะโอเคกับมันมากเพราะว่าช่วงท้ายมันดีมากมันซึ้งแล้วมันก็เศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยฮะ